บทเรียนวิชาฟิสิกส์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับสมดุลการเคลื่อนที่ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะมาพบกับพี่นัทแล้วก็วิชาฟิสิกส์ม.4นั่นเองเรื่องบนกระดานนี้นะคะก็คือเรื่องสมดุลการเคลื่อนที่เนาะสมดุลการเคลื่อนที่อ่ะมาดูนิดนึงไอ้สมดุลการเคลื่อนที่อันเนี้ยลูกนะมันเป็นยังไงคำว่าสมดุลคืออะไรคะสมดุลคืออะไรปึ๊บเขาเป็นหัวปากกาเปรียบอ่ะสมดุลนะคะก็คือสมดุลเนี่ยก็คือมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นต่อไปถูกไหมแบบนั้นก็ถูกไหมก็คือคำว่าสมดุลเนี่ยก็คือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นที่เราสนใจใช่ไหมคะทีนี้พอเรื่องที่เราสนใจเนี่ยเป็นคำว่าสมดุลของการเคลื่อนที่สมดุลของการเคลื่อนที่นั่นก็คือวัตถุเนี่ยอยู่ในสภาพการเคลื่อนที่แบบไหนมันก็จะอยู่ในสภาพนั้นต่อไปโดยวัตถุเนี่ยที่อยู่ในสภาพการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่างถูกไหมลูกมันก็จะมีแบบอยู่นิ่งใช่ไหมวัตถุอยู่นิ่งเฉยๆกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ทันไหมคะทวนอีกครั้งนึงนะก็คือสมดุลการเคลื่อนที่เนี่ยมันคือสภาพของการเคลื่อนที่ของวัตถุอันนั้นนะคะที่เราสนใจมันเคยอยู่แบบไหนมันก็จะอยู่แบบนั้นต่อไปนะคะเรียกว่าสมดุลการเคลื่อนที่ซึ่งก็จะมี2กรณีเนาะกรณีที่วัตถุเนี่ยมันวางเฉยๆสภาพการเคลื่อนที่ก็คืออยู่นิ่งนะคะก็คือ v เป็น 0เนาะกับวัตถุเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ที่นี้ค่ะการที่จะเกิดสมดุลของการเคลื่อนที่ได้เนี่ยไอ้อยู่นิ่งๆเนี่ยมันเห็นภาพชัดอยู่แล้วใช่ไหมว่าวัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งๆนะมันก็เกิดสมดุลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าต่อให้อะไรไปยุ่งกับมันมันก็จะอยู่นิ่งๆของมันเฉยๆถูกไหมเพราะว่าวัตถุมันอยู่นิ่งๆแล้วอ่ะแต่ว่าในการเคลื่อนที่เนี่ยนะมันก็จะมีการเคลื่อนที่ที่มันมีความเร็วถูกไหมคะซึ่งก็จะมีความเร็วคงที่กับความเร็วที่มันเปลี่ยนไปถูกไหมความเร็วที่มันเปลี่ยนไปในความเป็นจริงแล้วนะการเคลื่อนที่ก็จะมีแบบv คงที่ใช่ไหมลูก v คงที่แล้วก็ a คงที่ถูกไหมคะ a คงที่ซึ่งการที่ a คงที่ a ก็คือความเร่งใช่ไหมลูกการที่ความเร่งคงที่นั่นก็คือ v มันเปลี่ยนถูกไหม v เปลี่ยนไปเรื่อยๆ v มันเปลี่ยนไปนะ v เปลี่ยนไปอ่ะดังนั้นไอการเคลื่อนที่ทั้ง2แบบนี้ค่ะเนี่ยสีแดงอ่ะการเคลื่อนที่ที่ความเร็วคงที่กับความเร่งคงที่เนี่ยอันไหนนะคะอันไหนคะที่สามารถทำให้เกิดการสมดุลของการเคลื่อนที่ได้ติ๊กตอกนั่นก็คืออันนี้นี่เองอันนี้นะคะก็คือความเร็วคงที่นั่นก็คือวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็คือสมมติว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10นะคะก็จะเคลื่อนที่ของมันอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆทันไหมคะไม่ว่าจะใครจะไปยุ่งกับมันยังไงนะคะมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10ของมันต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมคะเรียกว่าสมดุลของการเคลื่อนที่ด้วย v คงที่นะคะด้วย v คงที่โดยที่ a คงที่ก็ไม่สามารถเกิดได้เนาะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสมดุลของการเคลื่อนที่เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วดังนั้นเนี่ยวัตถุเนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนที่อย่างสมดุลแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะสรุปอันนี้นิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสมดุลของการเคลื่อนที่นะคะถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็คือ v เป็น0เนาะอันนี้ก็ถ้าเคลื่อนที่ก็คือจะเป็น v คงที่นั่นเอง v คงที่นั่นเองโอเคนะจากสมดุลของการเคลื่อนที่นะคะที่พี่ณัฐเล่าให้ฟังตรงนี้นะคะก็จะใช้กฎของคุณนิวตันข้อหนึ่งก็คือข้อแรกนั่นเองข้อแรกกฎของคุณนิวตันกฎของคุณนิวตันข้อแรกว่าไงคะข้อที่หนึ่งกฎนิวตันข้อที่หนึ่งกฎของนิวตันเนาะข้อที่หนึ่งบอกว่าอะไรหรอกก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ก็คือ
เมื่อแรงรับนะคะที่มากระทำกับวัตถุอันนั้นนะคะมีค่าเป็น0นะคะจะทำให้วัตถุนั้นเนี่ยก็จะอยู่นิ่งนะคะแล้วก็หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะคะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อ่ะซึ่งมันก็ตรงกันเลยนะคะการที่สมเกิดสมดุลของการเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือไอแรงทั้งหลายแหละที่มันมากระทำกับวัตถุอะค่ะมันรวมกันแล้วมันกลายเป็น0นะคะก็คือไม่ว่าจะมีแรงผักแรงดึงแรงอะไรก็แล้วแต่กดมาที่มันรวมมาอยู่ที่มันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงเท่าไหร่นะคะไอแรงเหล่านั้นนะคะเมื่อรวมกันแบบเวกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะปรากฏว่ามันกลายเป็น0นะคะมันก็สามารถเกิดสมดุลการเคลื่อนที่ได้นั่นก็คือน้องๆลองนึกภาพง่ายๆค่ะว่าสมมติว่าพี่นัทมีกล่องใบนึงวางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้พี่นัทก็ผลักแล้วก็มีเพื่อนพี่นัทนะคะมาผลักฝั่งโน้นด้วยแรงเท่าๆกันด้วยแรงเท่าๆกันนะคะพ่ออ่ะวาดรูปให้ดูก็ได้เดี๋ยวเป็นหน้าก่อนชวบอ่ะจุ๊บเก็บข้างล่างก่อนอ่ะทีนี้สมมติว่ามันมีสมมติว่าพี่นัทมีวัตถุอันนึงค่ะลูกมีวัตถุอันนึงเนาะมีกล่องอันนึงแล้วทีนี้พี่นัทเนี่ยฟรึบดันมันไปทางนี้10นิวตันชึบอันนี้พี่นัทอยู่ฝั่งนี้นะแล้วมีเพื่อนพี่นัทคนนึงนะคะมีอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ดันมันไป10นิวตันฟรึบอ่ะดันไปบนพื้นที่ลื่นไม่มีความฝืดก็คือมีแค่แรง10นิวตันอันเนี้ยที่เราเห็นนะคะถ้าดันอันนี้ด้วย10นิวตันและดันทางนี้ด้วย10นิวตันนะคะก็คือดันด้วยแรงเท่ากันสุดท้ายแล้วกล่องจะเคลื่อนที่ไหมคะกล่องจะเคลื่อนที่ไหมคะก็ไม่ถูกไหมก็ไม่เคลื่อนที่เนาะโอเคไหมนั่นก็คือการใช้ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะเมื่อแรงรับที่มันมากระทำกับวัตถุอันนั้นที่เราสนใจนะคะมีค่าเป็นศูนย์นะคะวัตถุนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ไปก็คือถ้ามันอยู่นิ่งมันก็จะอยู่นิ่งของมันอยู่นี้ถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ของมันมันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ของมันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าสมดุลของการเคลื่อนที่นั่นเองซึ่งบอกชื่อนิดนึงนะคะเมื่อวัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเนาะวัตถุมันอยู่นิ่งๆนะคะสมดุลของการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะเรียกว่าสมดุลสถิตสถิตก็คือการอยู่เฉยๆอ่ะสถิตนะคะก็คือเป็นสมดุลสถิตนะคะก็คือเป็นสมดุลเมื่อวัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งๆนะคะสมดุลของแรงเมื่อวัตถุอยู่นิ่งๆอ่ะส่วนเมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะคะจะเรียกว่าสมดุลจนตึงตึ๊กนี่อ่ะก็มี2ตัวเนาะสมดุลสถิตกับสมดุลจนนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือสถิตก็คืออยู่นิ่งๆจนก็คือตอนที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวนั่นเองอ่ะทีนี้เวลาที่เราคิดเรื่องสมดุลเนี่ยค่ะนะคะโดยปกติมันจะมี1มิติ2มิติ3มิติใช่ไหมคะที่ตามแกนต่างๆเนาะก็จะมีแบบแกน x แกน y แกน z อะไรก็ว่าไปใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นรูปนี้ที่พี่นัทวาดนะคะรูปนี้ที่พี่นัทวาดก็คือมันจะเป็นแค่1มิติก็คือมันเคลื่อนที่ไปมานะคะพี่นัทก็จะสนใจแค่แรงในแกนเดียวมันก็จะมีแค่แรงในแกนนี้แกนเดียวถูกไหมคะถูกปะถูกปะอ่ะแต่มันก็จะมีนะคะก็คือแบบ2 มิตินะคะ 2 มิติซึ่งวัตถุเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ก็จะมี2มิติก็คือจะมีแกน x แกน y ใช่ไหมลูกแกน x แกน y นะคะโดยไอแกน x แกน y อันเนี้ยค่ะก็มีแรงมากระทำโดยแรงที่มันมากระทำเนี่ยนะคะมันแรงที่มันมากระทำเนี่ยมันสามารถส่งผลต่อวัตถุได้ทั้งในแนวแกน x แล้วก็แกน y เลยทั้งแนวแกน x แล้วก็แกน y เลยเนาะก็ยกตัวอย่างเช่นอ่ะมีแรงมากระทำอย่างนี้นะคะมีแรงกระทำนี้ f นะคะโดยทำมุมกับแกน x นะคะเป็นเซต้าเป็นมุมเซต้านะคะก็ถ้าพี่นัทแตกแรงตามหลักการของเวกเตอร์เนาะตามหลักการของเวกเตอร์เพราะว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมลูกถูกไหมคะก็แตกออกมาก็จะได้เป็นf cos θ ใช่ไหมตอนที่มันเคยสอนไปในเวกเตอร์เลยนะแล้วก็นี่ก็เป็น f sin θ อะไรก็ว่าไปถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อแรงมันไม่ได้อยู่ในแนวใดแนวหนึ่งแล้วนะคะเมื่อแรงเนี่ยมันกระทำกับแรงที่มันกระทำเนี่ยมันทำมุม θ กับ
แนวแกน x แกน y อะไรก็ว่าไปนะคะก็จะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแรงที่มันมากระทำเนี่ยมันสามารถกระทำได้ทั้งมันจะสามารถเกิดแรงได้ทั้งแกน x แล้วก็แกน y เลยเนาะดังนั้นเนี่ยในเรื่องสมดุลนี้นะคะเราจะใช้ซิกมา f เท่ากับ0นี่แหละแต่ถ้าเป็นในกรณี2มิติเราก็จะใช้การพิจารณาทีละแกนนะคะก็คือสมดุลในทางแกน x ก็ต้องเท่ากับ0สมดุลในทางแกน y ก็ต้องเท่ากับ0นั่นก็คือซิกมา fx นะคะซิกมา f ในแกน x ต้องเท่ากับ0นะคะแล้วก็ซิกมา f ในแกน y นะคะต้องเท่ากับ0นั่นเองปึ๊บนี่นะคะแบบนี้เขียนไหมถ้าเกิดว่ามีแกน x แกนเดียวก็ใช้ซิกมา fx เท่ากับ0ธรรมดาเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น3มิตินะคะถ้าเป็น3มิติซึ่ง3มิติเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องเวกเตอร์เนี่ยมาใช้ในการช่วยคิดแต่ว่าก็จะใช้หลักการเดิมนั่นแหละค่ะซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0แล้วก็ซิกมา fz เท่ากับ0นะคะมันก็คือมันจะมีแกน z เพิ่มใหม่แกนนึงกลายเป็น3มิติโอเคมั้ยคะซึ่งในปลปลายเราเนี้ยค่ะเราจะยังไม่สนใจ3มิติเนาะเราจะเรียนกันแค่2มิติก่อนโอเคนะทีนี้วันนี้เนี่ยพี่นัทมีโจทย์มาให้น้องมาน้องๆมาทำเนี่ย3ข้อเอง3ข้อเองนะก่อนที่จะไปทำโจทย์เนาะก่อนที่จะทำโจทย์ทวนนิดนึงว่าเรามีสมดุลอยู่สมดุลการเคลื่อนที่อยู่2แบบเนาะก็คือสมดุลสถิตแล้วก็สมดุลจลใช่ไหมคะโดยที่สมดุลสถิตเนี่ยเป็นตอนที่วัตถุอยู่นิ่งนะคะหรือว่า v เท่ากับ0แล้วก็สมดุลจลเป็นตอนที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v คงที่นั่นเองค่ะทีนี้พอเราคิดสมดุลสถิตและสมดุลจลนะคะหลักการง่ายๆก็คือเมื่อมีแรงนะคะมากระทำกับวัตถุไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามนะคะผลรวมของแรงเมื่อมันมีค่าเท่ากับ0เนี่ยมันจะทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลก็คือมันอยู่ยังไงก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นโอเคนะถ้าเกิดว่าเป็นสมดุลใน1มิตินะคะก็คือมีแค่แกนเดียวที่เราสนใจก็คือแกน x นะก็จะมีเป็นแบบนี้ก็ใช้ซิกมา fx เท่ากับ0นะคะแต่พอเป็น2มิติคำว่าสมดุลเนี่ยมันก็ต้องสมดุลทั้งใน2มิติเลยก็คือทั้งในแกน x แล้วก็แกน y ที่เรามองเนาะก็จะเป็นซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0แล้วถ้าเกิดว่ามันมีแกน z เพิ่มเข้ามากลายเป็น3มิติก็จะใช้ซิกมา fz เท่ากับ0ด้วยโอเคนะคะโอเคมาเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันดีกว่าชายคนหนึ่งนะคะมีมวล55กิโลกรัมรึบนะคะให้มวลมาเนาะให้มวลของคุณชายคนนี้มาคุณชายเสื้อแดงนะคะห้อยตัวด้วยเชือก2เส้นเนาะเชือก2เส้นนี้นะคะดังรูปจงหาความตึงในเชือกทั้ง2จงหาความตึงในเชือกทั้ง2ทำยังไงดีอ่ะในกรณีนี้นะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยดูก่อนว่ามันมีแรงมากระทำยังไงบ้างนะคะปึ๊บค่อยๆตั้งสตินะแล้วก็ตอนนี้มันมีเชือกแบบนี้ใช่ไหมลูกมีเชือกแบบนี้นะคะแล้วสมมติว่าไม่มีคุณชายเสื้อแดงคนนี้นะคะคุณชายเสื้อแดงไทยน้ำเงินเนี่ยนะแต่งตัวเป็นแหลนอย่างนี้นะคะถ้าเกิดไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่นะคะก็คือเชือกมันก็จะห้อยของมันเฉยๆไม่มีแรงตึงเชือกใช่ไหมคะแล้วการที่เชือกเนี่ยมันตึงได้เนี่ยก็แปลว่ามันมีแรงอะไรบางอย่างมาดึงถูกไหมเพื่อให้มันตึงนั่นก็คือไอ้น้ำหนักของผู้ชายคนนี้นั่นเองชึบนั่นก็คือน้ำหนักของผู้ชายคนนี้นะคะก็คือเท่าไหร่เนี่ย55คูณกับ10เนาะเท่ากับ550นิวตัน550นิวตันนะคะแล้วแรงตึงเชือกที่มันเกิดขึ้นก็จะเกิดแนวไหนลูกตามฟรีบอดี้ที่พี่นัทเคยสอนเลยนะก็จะมีแรงตึงเชือกแบบนี้เนาะแรงตึงเชือกก็จะดึงไปทางนี้ปึ๊บนี้นะคะอย่างนี้อ่ะก็ในข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวแปรมาเนาะว่าที่ฝั่งนี้เท่าไหร่ที่ฝั่งนี้เท่าไหร่นะคะพี่นัทขออนุญาตเขียนให้มันเป็นที่1แล้วก็ที่2นะคะให้ฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายหรือขวาเราหน้าฝั่งซ้ายเราเนี่ยเป็นที1นะคะฝั่งขวาเป็นที2แบบนี้พอเราเจอแบบนี้แล้วนะคะก็เราก็จะเห็นว่าไอ้ที1และที2ที่เราวาดออกมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแนวแกนถูกมั้ยถูกป่ะ
ไม่อยู่ในแนวแกน x แกน y แต่ว่าไอ้คุณ mg เนี่ยอยู่ในแนวแกน y แล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ในแนวแกน y เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เลยต้องแตกคุณที่1กับที่2เนี่ยเข้าหาแกน x กับแกน y ตามหลักการแตกแรงของคุณของการแตกเวกเตอร์เนาะทีนี้การที่เราจะแตกแรงได้เนี่ยเราก็ต้องรู้มุมใช่มั้ยลูกเราต้องรู้มุมนะเราต้องรู้มุมปึ๊บมุมตรงนี้เป็น15องศาใช่มั้ยคะตรงนี้15องศาแสดงว่ามุมตรงนี้เท่าไหร่ลูกมุมตรงนี้เท่าไหร่คะเป็นมุมแย้งเนาะจึ้งๆตรงนี้ก็15องศาเหมือนกันนะคะมุมแย้งจึ้งๆตรงนี้15องศาปุ๊บนะคะฟึบก็จะเป็นมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้แดงอันเนี้ยค่ะมันทำมุม15องศากับแกนนอนนะคะหรือว่าแกน x นั่นเองหรือน้องๆจะมองแบบนี้ก็ได้เอาเป็นสีฟ้าละกันน้องๆจะมองอย่างนี้ก็ได้นะคะพี่นัทตัดอย่างนี้ใช่ไหมลูกมันกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมพอตรงนี้15องศาตรงนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ75องศาตรงนี้ก็75องศาเหมือนกันเนาะซึ่งเราใช้อันไหนก็ได้นะคะเราจะใช้75หรือว่า15ก็ได้แต่ว่าขอให้แตกแรงเป็นไซน์เป็นคอสเนี่ยให้มันถูกโอเคนะเราจะเริ่มแตกแรงแล้วนะคะก็คือให้สีแดงนะคะให้สีแดงเป็นตัวแทนของแรงที่ถูกแตกแล้วของที่1นะคะฉันก็แตกไปเลยสมมติว่าพี่นัทใช้มุม15องศานะคะ15องศาแบบนี้อ่ะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นที1คอส15ใช่มั้ยคะคอส15องศาอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็แตกเป็นที่เท่าไหร่เนี่ยที1ไซน์15องศาแบบนี้นะคะอันนี้คือ T1 นะคะถูกแตกมาแล้วเรียบร้อยปึ๊บให้สีเขียวเป็นตัวแทนของคุณ T2 นะคะที่ถูกแตกเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมค่ะพี่นาใช้15องศาเหมือนกันก็จะกลายเป็น T2 คอส15องศาใช่ไหม T2 คอส15องศาแล้วก็แตกขึ้นไปปึ๊บจริงๆมันเวกเตอร์ที่มันขีดขึ้นไปสูงต่ำเนี่ยมันมีผลนะคะว่าเวกเตอร์สั้นมันก็จะมีขนาดสั้นกว่าใช่ไหมเวกเตอร์ยาวมันจะมีขนาดยาวกว่าแต่ทีนี้เพื่อให้มันเห็นภาพเห็นสีนะคะที่มันเขียนทับกันเนี่ยชัดๆพี่นัทจะเขียนมันล้ำเหลื่อมกันขึ้นไปนิดนึงเนาะไม่ว่ากันนะแล้วก็เป็นที่2สาย15องศาอันนี้โอเคมาทีนี้อันนี้เป็น2มิติใช่ไหมลูกก็คือแรงมันก็จะมีทั้งแกน x แล้วก็แกน y ถูกไหมซึ่งถ้าพี่นัทพิจารณาแกน x นะคะพี่นัทก็จะเห็นว่ามันมีแรงอยู่2แรงใช่ไหมคะก็คือที1คอส15กับที2คอส15นะคะในขณะที่แกน y มีอยู่3แรงก็คือที2ไซน์15ที1ไซน์15แล้วก็ mg นะคะ mg ก็ใช้ซิกมา f เท่ากับ0นะคะโดยพิจารณาทีละแกนอย่างที่พี่นัทบอกเลยก็คือซิกมา fxเท่ากับ0ซิกมา fx เท่ากับ0มาซิกมา fx เท่ากับ0ตอนนี้มีแรงอะไรบ้างคะก็คือมี t2 คอส15กับ t1 คอส15ใช่ไหมลูกทีนี้ตามปกติแล้วเนี่ยตามปกติแล้วในการที่เราเรียนเรื่องทางฟิสิกส์เนี่ยนะเราจะกำหนดให้แกน x ที่มันเคลื่อนที่ไปทางขวาค่ะก็คือแกน x ที่อยู่ในโควแดนที่1อันเนี้ยมันจะมีค่าเป็นบวกนะคะแล้วก็แกน y ที่มันพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะมีค่าเป็นบวกเหมือนกันนะคะเป็นบวกเหมือนกันนะคะก็คือยึดตามโควแดนนะคะลูกก็คือถ้าเกิดว่าอยู่โควแดนข้างบนนะคะโควแดนข้างบนก็จะเป็นบวกนะคะแล้วก็ถ้าอยู่โควแดนข้างขวาก็จะกลายเป็นบวกเหมือนกันเนาะแสดงว่าแรงหรือว่าถ้าน้องๆไม่ยืดตามแบบนี้ค่ะอันนี้คือตามปกติที่เราเรียนในคณิตใช่ไหมที่มันแกน x ทางขวาเนี่ยเป็นบวกแล้วก็แกน y ทางขึ้นเนี่ยเป็นบวกถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องๆก็จะสามารถกำหนดทิศเอาก็ได้ว่าอาจจะให้ทางขวาเป็นบวกหรืออาจจะให้ทางซ้ายเป็นบวกก็ได้นะคะแต่ว่าน้องๆต้องอย่าลืมว่าระลึกเอาไว้เสมอว่าแรงเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งน้องๆต้องแทนค่าเครื่องหมายเข้าไปด้วยซึ่งเครื่องหมายแทนทิศทางของมันถูกไหมคะถ้าเกิดว่า T2 ถ้าให้ฝั่งทางขวาเนี่ยเป็นบวกแสดงว่าฝั่งทางซ้ายที่มันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นลบโอเคไหมคะโอเคไหม
จะต้องระลึกไว้เสมอนะว่าถ้าน้องให้ด้านไหนเป็นบวกนะคะก็ต้องให้ด้านนั้นเป็นบวกก็คือด้านที่ตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นลบถูกไหมคะลูกโอเคมาดูซิกมา fx เท่ากับ0กันนะพี่นัทให้ทางขวาเป็นบวกนะคะก็จะกลายเป็น t 2 cos 15องศาใช่ไหมคะลบด้วย t 1นะคะ cos 15องศาเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ0ถูกไหมคะก็คือหักลบกันต้องได้เป็น0เพราะว่าตอนนี้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลของการเคลื่อนที่นะคะโอเคคิดเลขนิดนึงเนาะก็จะเป็น t 2 cos 15องศาอันนี้ย้ายไปเนาะก็จะกลายเป็น t 1 cos 15องศาปึ๊บจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่า cos 15มันตัดกันได้เนาะก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาว่า t 1มันเท่ากับ t 2ก็คือแรงตึงเชือกเนี่ยมันเท่ากันแรงตึงเชือกที่เกิดเท่ากันโอเคนะมาดูแกน y กันต่อค่ะแกน y แกนดึง y ดึ๊บโอเคแกน y ก็คือแกน y ก็จะมีพี่น้องก็จะให้ขึ้นเป็นบวกนะคะแล้วก็ให้ลงเป็นลบมันก็จะกลายเป็น t 2ไซน์15องศานะคะแล้วก็ลบบวกสิบวกขอโทษที่2ที่1นะคะที่1ไซน์15องศาเหมือนกันไซน์15องศาแล้วก็ลบด้วย mg ใช่ไหมคะลูกเท่ากับ0เท่ากับ0แบบนี้นะคะแบบนี้โอเคนะจากความสัมพันธ์เมื่อกี้นะคะที่เรารู้มาที่เราดูในแกน x มาเนาะว่าที่1มันเท่ากับที่2แสดงว่าพี่นัทขอแทน t 2เป็น t 1ไปเลยเนาะก็กลายเป็น t 1เดี๋ยวเป็น c ก่อนขอเป็น c ปึ๊บปึ๊บก็จะกลายเป็น t 1ใช่ไหมลูกไซน์15องศาปึ๊บแล้วก็บวกด้วย t 1ไซน์15องศาเนาะแล้วก็ mg ย้ายไปฝั่งโน้นเนาะก็กลายเป็นบวก mg นะคะก็พี่นัทแทน t 2เป็น t 1ไปเนาะบรรทัดนี้อย่าไม่ใช่ว่าแทน t 2เท่ากับ t 1ลงไปแล้วตรงนี้ก็แทน t 1เท่ากับ t 2นะตัวแปรไม่เหมือนกันสักทีคิดเลขไม่ได้สักทีเนาะพอมันเป็น t 1 sin 15บวก t 1 sin 15ก็จะกลายเป็น2 t 1ใช่ไหมคะลูก sin 15องศาเท่ากับ mg ก็คือ550เนาะ550นะคะก็จะได้เป็นว่า t 1เนี่ยมันเท่ากับ550เนาะแล้วก็หารด้วย2 sin 15องศาฟึบตรงนี้นะคะคิดเลขก็จากโจทย์ตรงนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันเขาให้เขามันต้องมีค่า sin 15เนี่ยเรายังไม่รู้ค่าเนาะก็คือเพื่อนให้ข้อมูลนิดนึงนะคะว่า sin 15เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือ 0.26 นะคะ0.26เนาะซึ่งเราก็แทนค่า 0.26 ลงไปเนาะในสมการก็2ตัด550เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ2ใช่ไหมแล้วก็7214แล้วก็5210ได้275เนาะก็จะเป็น275นะคะหารด้วย 0.26 นะคะคิดเลขออกมาก็จะได้ประมาณนะคะประมาณ 1,068 นั่นเองค่ะหน่วยเป็นอะไรคะนิวตันนั่นเองนะคะอันนี้ประมาณนะคะลูกก็คือมันจะได้เป็น 1,067.7 นะคะประมาณนั้นนะแล้วก็เพียงปัดเลขเลยเป็น 1,068 นิวตันเป็นเลขเก๋ๆนะไม่ต้องมีทศนิยมโอเคนะคะแล้วก็เขาให้หาความตึงเชือกความตึงในเชือกทั้ง2เนาะก็คือ t 1เท่ากับ t 2ก็แสดงว่าความตึงในเชือกทั้ง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเป็นสีความตึงในเชือกทั้ง2อันนี้นะคะก็คือเป็น 1,068 นิวตันนั่นเองค่ะปุ๊บๆโอเคเนาะข้อนี้ก็เป็นข้อแรกใช่ไหมก็คือเราก็แตกแรงเข้าหาแกน x เข้าหาแกน y นะคะแล้วก็ใช้ซิกมา fx ซิกมา fy ในการดูตัวแปรทั้ง2ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็แทนค่าลงไปเนาะก็จะได้ว่าเป็นแรงตึงเชือกความตึงในเชือกทั้ง2เนี่ยเท่ากับ 1,068 นิวตันนั่นเองโอเคอีกแล้วนะคะไปดูข้อ2กันดีกว่า
มาข้อ2นะคะจากรูปนะคะนำเชือกผูกกับก้อนน้ำหนัก W นะคะจงหาอัตราส่วนของแรงตึงเชือกอัตราส่วนของแรงตึงเชือกเนาะก็อัตราส่วนแรงตึงเชือกก็จะเป็น T1 ส่วน T2 หรือว่า T2 ส่วน T1 ก็ได้นะคะ T2 ส่วน T พี่นัดกำหนดให้มันเป็น T1 ส่วน T2 นะคะหา T1 ส่วน T2 อัตราส่วนของแรงตึงเชือกเดี๋ยวเขียนเป็นมันเป็นอัตราส่วนเนาะเขาเขียนเป็นนี่นะเป็น T1 ต่อ T2นี่อ่ะโอเคมาข้อนี้ค่ะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยทำเหมือนกันเลยลูกนะก็คือหลักการเดียวกันเลยค่ะว่าเราต้องแตกแรงเข้าหาแกน x แล้วก็แตกแรงเข้าหาแกน y ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ซิกมา fx ซิกมา fy นะในการแก้ข้อนี้ในการแก้ข้อนี้ซึ่งมันจะต่างต่อข้อเมื่อกี้ตรงที่มุมเนี่ยเห็นไหมน้องๆจะเห็นจะจำได้ว่าจากข้อเมื่อกี้เนี่ยมุมตรงนี้มันเท่ากัน15องศาใช่ไหมแต่ตรงนี้มันไม่เท่ากันแหละไม่เท่ากันแหละโอเคนะเราจะต้องแตกแรงแล้วก็ดูว่าไหนดูซิว่ามันจะเหมือนมันจะต่างจากข้อเมื่อกี้ยังไงนะคะเริ่มก่อนว่าเริ่มหามุมก่อนเนาะพี่นัดพาหามุมก่อนละกันเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้นะคะในการแตกแรงเนาะในที่นี้เนี่ยพี่นัทจะพาแตกในแนวแกน x นะคะก็คือจะดูมุมแนวแกน x หมดเลยนะก็จะเป็นจึ๊บตรงนี้นะคะเป็นมุมแยงของมันชื่อตรงนี้ก็จะเป็น53องศาอุ๊ยปากบอก53นะลูกแต่ว่าแต่เขียน15เฉยเลยชิน53องศาอ่ะตรงนี้37ตรงนี้ก็37เหมือนกันเนาะมุมแยงจึ๊งๆๆนี่นะคะอ่ะรูปมุมแล้วนะคะแสดงว่าน่าสามารถแตกแรงได้แล้วนะคะเหมือนเดิมเอาสีเขียวนะคะสีเขียวอันนี้นะคะเป็นตัวแทนของคุณ T1 อ่ะเดี๋ยวยังเร็วเกินไปวาดแกนก่อนปึ๊บตอนนี้นะคะเรามีแรงอะไรบ้างเรามีแรงอะไรบ้างก็คือแน่นอนน้ำหนักของคุณ W ถูกไหมน้ำหนัก W อย่างนี้ทันไหมคะทันวะน้ำหนักคุณ W อย่างนี้นะแล้วก็มีคูณ T1 นะคะ T1 เหมือนกันเลยก็ตัดเชือกมาปึ๊บปรากฏว่าความตึงเชือกมันทิศมันเป็นอย่างนี้ปึ๊บนะคะโดยทำมุมตรงนี้เท่าไหร่คะ53องศานี่นะแล้วก็อันนี้ก็ปึ๊บขึ้นมาแบบนี้นะคะโดยทำมุมตรงนี้37องศานะคะอันนี้เป็น T1 อันนี้เป็น T2 เป็น T2 โอเคเหมือนเดิมค่ะขอใช้ตัวแทนนะคะก็คือใช้คุณสีเขียวนะคะแทนแรงที่ถูกแตกแล้วแรงที่ถูกแตกเข้าแกน x กับแกน y ของคุณ T1 เรียบร้อยแล้วก็เอาเลยแตกไปเลยปรื๊ดนะคะ T1 cos 53องศา cos 53องศานะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็น T1ซ้าย53องศาวับมาชึบให้สีส้มนะคะแทนของคุณ T2เหมือนเดิมค่ะเพราะนั้นก็แตะเข้ามาเป็น T2 cos 37องศาถูกไหมคะจะเป็นเหลื่อมกันนิดนึงนะคะ T2 ซ้าย37องศาแบบนี้โอเคนะพอเราแตกแรงเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยว่าเราก็จะเห็นว่าแกน x นะคะก็จะมีแรงอยู่2แรงก็คือ T1 cos 53กับ T2 cos 37นะคะส่วนในแกน y ใช่ไหมในแกน y ก็จะเป็น w นะคะก็จะมี w แล้วก็ T1 sin 37แล้วก็ T1 sin 53นั่นเอง T1 sin 53นั่นเองทีนี้จากตรงนี้น้องๆก็จะเห็นว่าเราต้องใช้ cos 53 cos 53 cos 37 sin 53 sin 37ใช่ไหมคะซึ่งจากที่เราเรียนตรีโกณมาเนี่ยเราก็จะท่องมาแค่30 45 60 90 0องศาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีแค่3ถึง5ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าในทางฟิสิกส์เนี่ยนะคะน้องๆจะเจอมุม2มุมเนี้ยบ่อยมากก็คือมุม35กับมุม37นะคะมุม35กับมุม37เนาะซึ่งงานนะคะอยากให้น้องเมมอันนี้เข้าไปในหัวนิดนึงเนาะว่าค่าของมุม35กับมุม37ไซน์35ไซน์37
คอส35คอส37เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เนาะฟรึบนะโดยพี่นัทจะให้น้องเมมเป็นสามเหลี่ยมนะคะโดยสามเหลี่ยมนี้มีชื่อว่า345ค่ะ345นะคะก็คือด้านประกอบมุมฉากยาว3 4แล้วก็ด้านด้านที่ยาวที่สุดหรือว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยยาว5ยาว5นะคะโดยที่สามเหลี่ยม3 4 5อันนี้นะคะด้านที่ตรงข้ามด้านที่ตรงข้ามกับด้าน3นะคะไม่ใช่ขอโทษค่ะมุมที่ตรงข้ามกับด้าน3เนี่ยจะเป็นมุม37องศาปึ๊บส่วนมุมอันนี้ก็จะเป็นมุม53องศานะคะไอ้37กับ53เนี่ยเป็นมุมคู่กันใช่มั้ยคะเพราะมันรวมกันได้90องศาเนาะรวมกันได้90องศาใช่มั้ย35ไม่ใช่53บวก37นะคะก็เป็น90เนาะตรงนี้เป็นมุมฉากปึ๊บพอได้แบบนี้นะคะน้องๆก็จะสามารถหาค่าคุณทรายคุณคอร์สได้แล้วคุณทรายคุณคอร์สเอาสีอะไรดีสีเหลืองทรายไหนพูดให้ชัดเจนซีทรายห้าสิบสามเอาทราย37ก่อนเหรอเอามุมน้อยก่อนอุ้ยเขียนใหญ่เลยทราย37องศานะลูกนะเท่ากับฟลิป37นะคะก็คือข้ามใช่ไหมคะข้ามมุมแล้วก็ฉากนะคะ3ส่วน5ปึ๊บนะคะข้อ37ละลูกข้อ37องศาก็คือชิดฉากใช่ไหมคะก็คือ4ส่วน5ลดแทนละคะแทนเป็นข้ามชิดใช่ไหมก็คือ3ส่วน4ตอนแรกมาดูคอนะคะไม่ใช่ตอนแรกมาดู53เพิ่มแล้วอ่ะก็คือทรายห้าสิบสามนะทรายห้าสิบสามองศานะคะเป็นเท่าไหร่ก็คือข้ามฉากก็คือ4ส่วน5เนาะ4ส่วน5คอส53นะคะก็เท่ากับ3ส่วน5อ่ะแล้วก็แทน53เท่ากับ4ส่วน3ใช่ไหมนะคะโอเคนะได้ตรงนี้มาแล้วนะคะก็คือไอทราย37ทราย37คอส37ทราย53คอส53แล้วก็หามาจากสามเหลี่ยม345เนาะโดยที่ด้านสั้นน่ะอยู่ตรงข้ามกับมุมน้อยนะก็คือเนี่ยมุม3มันเป็นด้านสั้นใช่มั้ยคะลูกแล้ว4มันเป็นด้านที่ยาวกว่าทันมั้ยก็คือด้านที่สั้นเนี่ยก็จะเป็นมุมน้อยด้านตรงข้ามกับด้านสั้นก็จะเป็นมุมน้อยด้านตรงข้ามกับด้านยาวก็จะเป็นมุมมากโอเคนะเอาใหม่เมื่อกี้พี่นัทพูดว่าด้านใช่ไหมคะมุมตรงข้ามกับด้านสั้นนะคะมุมตรงข้ามกับด้านสั้นก็จะเป็นมุมน้อยนะคะมุมตรงข้ามกับด้านยาวก็จะเป็นมุมมากโอเคนะมุมนะคะลูกไม่ใช่ด้านขอโทษทีดูค่าทุกๆตัวแล้วนะคะว่าดูทรายรู้อะไรพวกนี้หมดแล้วก็ใช้ซิกมา fx ซิกมา fy เท่ากับ0เหมือนเดิมค่ะจากซิกมา fx เท่ากับ0นะคะพี่นันกำหนดให้ด้านนี้เป็นบวกนะคะด้านนี้เป็นลบน้องเหมือนเดิมข้อเมื่อกี้เลยก็จะกลายเป็น t 2 cos 37องศานะคะจะเท่ากับ t 1 cos 5อุ้ยขอโทษค่ะต้องเป็นลบเนาะต้องเป็นลบลบ t 1 cos 53องศาอ่ะฮะเท่ากับ0อ่ะก็จะได้เป็นT2 นะคะแล้วก็คอส37เท่าไหร่ลูก4ส่วน5เนาะ4ส่วน5ปึ๊บแล้วก็เท่ากับ T1 T1 คอส53ลูกก็คือ3ส่วน5ใช่ไหมคะ3ส่วน5อย่างนี้เนาะตึ๊บตัดตึ๊บนะคะก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาว่าคุณ T2 เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4 T1แบบนี้นะได้แล้วว่า t 2เท่ากับ3ส่วน4 t 1ก็คือพี่นัทจะแทน t 2เท่ากับ3ส่วน4 t 1ลงไปในอีกสมการหนึ่งในอีกสมการหนึ่งซึ่งอีกสมการหนึ่งก็จะหามาจากแกน y เนาะซิกมา fy เท่ากับ0มีอะไรบ้างนะคะก็คือมี t 1 sin 53ใช่ไหมบวกกับ t 2ไซน์37องศาแล้วก็ลบด้วย w นะคะ w เท
ท่ากับ0ชับนี่เขียนอ่ะแผนก็แทน t 2เนี่ยเท่ากับ304 t 1ลงไปเนาะก็ t 1 353เท่าไหร่แทนค่าแล้วกัน353ก็คือ sin 53 4ส่วน5เนาะ4ส่วน5ฟึบบวกด้วย t 2เท่าไหร่ลูก3ส่วน4 t 1ใช่ไหม3ส่วน4 t 1คูณด้วย sin 37ลูกก็คือข้ามฉาก3ส่วน5ใช่ไหมนะ sin 37คือ3ส่วน5โอเคแล้วก็ w ย้ายไปฝั่งโน้นน้อยกลายเป็นบวกฟึบอย่างนี้อ่ะนิดนึงคิดเลขสีตรงนี้ได้เป็น4ส่วน5 t 1ใช่ไหมลูก4ส่วน5 t 1นะคะแล้วก็บวกด้วย9ส่วน20ใช่ป่ะ9ส่วน20 t 1นะคะเท่ากับเป็น u ฟึบแบบนี้อันนี้9ส่วน20อันนี้4ส่วน5เนาะพี่นัททำให้ส่วนมันเท่ากันก่อนมันจะได้บวกกันได้ก็นี้คูณ4ส่วน4เนาะคูณ4ส่วน4ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูก16ใช่ไหม16 t 1บวกกับ9 t 1นะคะ9 t 1เท่ากับแล้วก็ส่วนด้วย20นะคะเท่ากับ w ฟึบต่อรอนิดนึงก็คือคุณคุณตรงนี้บวกกันได้25เนาะ25 t 1นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะ25 t 1ส่วน20 25 t 1เท่ากับ20 w เนาะเท่ากับ20 w ก็จะได้เป็นคูณ t 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ20 w นะคะหารด้วย25ก็คือเท่าไหร่ลูก4ส่วน5ใช่ไหม4ส่วน5 w นั่นเองค่ะt 1เท่ากับ4ส่วน5 w นะคะ t 1เท่ากับ4ส่วน5 w เนาะอ่ะได้ t 1ออกมาแล้วลองหา t 2ซิซิได้ดีต่อสีฟ้าขึ้นไปสีฟ้าข้างบนก็จะเป็น t 2เท่าไหร่ลูกข้างบนนะคะอยู่ข้างบนนะ t 2เท่ากับ33ส่วน4 t 1ก็จะเป็น3ส่วน4 t 1ก็จะเป็น4ส่วน5 w ค่ะ4ส่วน5 w ฟึบอ่ะก็ตัด4ตัด4น้องก็จะเหลือ3ส่วน 5W นั่นเองค่ะปุ๊บน่าได้ t 1ออกมาแล้วเนาะว่าเป็น4ส่วน 5W t 2เท่ากับ3ส่วน 5W นะคะแล้วข้อนี้เขาต้องการรู้อัตราส่วนของแรงตึงเชือกเนาะก็คือให้เป็น t 1 t 1ส่วน t 2เนาะ t 1ส่วน t 2นะคะมีค่าเท่ากับ t 1เท่าไหร่ลูก4ส่วน 5W ใช่ป่ะ4ส่วน 5W ส่วน t 2เป็นเท่าไหร่ลูก3ส่วน5นะคะขออนุญาตทับโจทย์นิดนึงอ่ะพอหาตัดส่วนแบบนี้ปุ๊บอะไรหายไปลูก w ฟึบฟึบ5ตัดฟึบฟึบนะคะก็จะเหลือเป็น t 1ส่วน t 2เท่ากับ4ส่วน3นั่นเองค่ะเป็นคำตอบ t 1ส่วน t 2เท่ากับ4ส่วน3อ่ะหรือว่าถ้าเป็น t 2ส่วน t 1ก็จะเป็น3ส่วน4เนาะ t 2ส่วน t 1ก็เท่ากับ3ส่วน4แบบนี้นะคะแบบนี้โอเคนะอ่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้ข้อนี้เนี่ยเขาให้หาอัตราส่วนของแรงตึงเชือกใช่ไหมคะเขาให้หาอัตราส่วนของแรงตึงเชือกซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้อยากรู้ว่าแรงตึงเชือกแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ทันพี่นัทไหมคะดังนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าจากตอนพี่นัทคิดซิกมา fx เนี่ยนะมันก็จะเห็นว่าt 2เท่ากับ3ส่วน4 t 1นะคะมันก็สามารถจัดรูปได้แล้วว่า t 2 t 2ส่วน t 1เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ทันไหมคะก็คือ t 2ก็จะมีค่า t 2ส่วน t 1เนี่ยเท่ากับ3ส่วน4แล้วนะพี่นัทย้ายข้างนี้เนาะเป็น t 2ส่วน t 1ก็จะเท่ากับ3ส่วน4ซึ่งก็ตรงกับคำตอบตรงนี้นะคะที่เราได้มาข้างบนนะคะแล้วก็เป็น t 1 t 1เนี่ยเท่ากับ4ส่วน3 t หรือว่า t 1ส่วน4 4เอาใหม่t 1ส่วน t 2นะคะเท่ากับ4ส่วน3นี่เองก็เหมือนตรงนี้เนาะจะเหมือนตรงนี้อ่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยเขาให้หาอัตราส่วนเนาะถ้าเกิดว่าเราคิดในแกน x เนี่ยก็จบแล้วโอเคไหมคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นกรณีที่โจทย์เนี่ยมันติดเป็นตัวแปร w มาซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้เป็นตัวเลขมาเนี่ยนะคะน้องๆไม่สามารถหาค่าไม่สามารถหาอัตราส่วนมันได้ตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมคะเราต้องหา w ออกมาก่อนโอเคนะมา
จบแล้วอีกหนึ่งข้อค่ะไปดูข้อสุดท้ายกันดีกว่าข้อสุดท้ายนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับข้อนี้เลยนะคะแต่มีลูกเล่นเข้ามานิดหน่อยอ่ะมันเดิมค่ะจากตรงนี้เนาะลืมอ่านเจอได้ฟังจากรูปนะคะวัตถุมวล m ใหญ่แล้วก็ m เล็กเนี่ยนะคะวางอยู่ในสมดุลดังรูปนะคะจงหาอัตราส่วน m ต่อ m ค่ะก็คือ m ใหญ่ต่อ m เล็กนี่ m ใหญ่ต่อ m เล็กอ่ะโอเคตรงนี้ค่ะจุดที่สมดุลตรงนี้ที่เราสนใจจะมีอยู่2ที่ใช่ไหมคะก็คือที่ตรงนี้นะคะที่มันอยู่นิ่งๆได้แล้วก็ตรงนี้ที่อยู่นิ่งๆได้นะคะตรงนี้ที่อยู่นิ่งๆได้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะเป็นรูปที่เราคุ้นเคยนะคะรูปที่เราคุ้นเคยถ้าตัดแรงตัดถ้าเป็นการตัดแรงตึงเชือกตรงนี้เนาะนะคะแล้วมาวาดบนแกนเดิมตัดแรงตึงเชือกเนาะพี่นัทก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นแรงตึงเชือกนะคะพี่นัทกำหนดให้เป็นที1นะลูกนะเดิมนะทางนี้เป็นที1ทางนี้เป็นที2นะคะปึ๊บปึ๊บตรงนี้เป็นที่2แบบนี้ซึ่งมุมตรงนี้เป็น53องศาตรงนี้เป็น37องศา37องศานะคะอ่ะทีนี้ความพิเศษลืมวาดมวล M อีกแล้วนะคะลืมวาดมวล M ก็จะเป็นน้ำหนักเนาะมันเท่ากับ M ใหญ่คูณ G เนาะแรงที่เกิดขึ้นก็เป็น M ใหญ่คูณ G โอเคพอถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้ามันเป็นโจทย์ข้อเมื่อกี้เราก็แตกแรงธรรมดาจบใช่ไหมคะแตกแรงธรรมดาจบแต่ทีนี้ค่ะข้อนี้มันพิเศษอยู่ตรงที่ไอ้คูณ t 2เนี่ยมันจะไปผูกกับมวล m เล็กอยู่ไปผูกกับมวล m เล็กอยู่ซึ่งไอ้คูณ m เล็กเนี่ยมันไอ้คูณ m ตัวเล็กเนี่ยมวล m เล็กเนี่ยมันก็ยังอยู่ใน สภาวะสมดุลอยู่เนาะซึ่งไอ้สมดุลตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็อยู่ของมันนิ่งๆใช่ไหมคะอยู่ของมันนิ่งๆนะคะดังนั้นพี่นัทจะดึงนะคะดึงมวล m เล็กลงมาดูมวล m เล็กลงมาดูนะคะโดยที่มวล m เล็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของมันเนาะก็คือ mg ใช่ไหมคะลูกอย่างนี้นะคะแล้วมันถูกไอ้มวล m เล็กอันเนี้ยค่ะมวลก้อนสีชมพูเนี่ยมันก็ถูกผูกอยู่กับอะไรคะผูกกับเชือกซึ่งเชือกเนี่ยมันคล้องผ่านรอกเชือกคล้องผ่านรอกโดยที่เชือกที่คล้องผ่านรอกอันเนี้ยค่ะเป็นเชือกเส้นเดียวกันนะคะทำให้แรงตึงเชือกที่อยู่ในเชือกเส้นนี้ค่ะทั้งเส้นมันมีค่าเท่ากันมันต้องมีค่าเท่ากันเข้าใจไหมคะอ่ะดังนั้นนะคะถ้าพี่นัทวาดฟรีบอดี้ของรูปนี้นะคะ m1 m1 เนี่ยมันก็จะมีแรงตึงเชือก t อันนี้เข้ามาด้วยซึ่งเราตั้งชื่อให้มันเป็น t2 ถูกไหมคะเพราะว่าไอเชือกอันนี้นะคะมันร้อยผ่านรอกนะคะแล้วก็ไปผูกอยู่กับมวล m ดังรูปแบบนี้ถูกไหมคะก็คือนั่นก็คือไอ้คุณแรงตึงเชือก T2 เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันตลอดทั้งเส้นนะคะแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่ากันตลอดทั้งเส้นเพราะมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันนะดังนั้นนะคะฟรีบอดี้ของคุณมวล M เล็กเนี่ยเพียงจะว่าได้ว่า MG เนี่ยเท่ากับ T2 MG เท่ากับ T2 นะคะอ่ะก็จะได้ว่าจากซิกมา FY เนาะตรงเนี้ยซิกมา FY เท่ากับ0เพราะว่าไม่มีแกน X เนาะแกน X ไม่ได้แบบไม่ได้มีใครมายุ่งเกี่ยวกับเขานะคะก็จะมีแค่T2 นะคะลบด้วย MG เท่ากับ0นี่ก็จะได้ว่าเป็นคุณ T2 เนี่ยเท่ากับ MG นั่นเองเท่ากับ MG นะคะมาทีนี้เพื่อนก็รู้แล้วนะคะอ่ะส่วนพอมาดูที่จุดเดิมนะคะท่านก็แตกแรงขอแตกแรงก่อนนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นที่1คอน53คอน53องศาแล้วก็ที่1สายอุ๊ยเดี๋ยวเขียนอีกฝั่งนึงไม่ได้อ่ะที่1สาย53อย่างงี้อ่ะตัวนึงสีแดงแล้วกันเนาะก็จะเป็นที่2สาย37นะคะแล้วก็ที่2อุ๊ยอันนี้เป็นไซน์เนาะอันนี้เป็นไซน์มีใครทักท้วงได้ไหมนะนี่ก็เป็นคอนนะคะนี่คอ37ที่2คอ37องศานี่นะคะเหมือนเดิมค่ะมาดูระบบของอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า
จากซิกมา fx เนาะซิกมา fx เนี่ยเท่ากับ0เนาะก็จะเห็นว่า t 2 cos 37นะคะลบด้วย t 1 cos 53เนาะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยเท่ากับ0ก็จะได้เป็น t 2 cos 37องศานะคะเท่ากับ t 1 cos 53องศาปึ๊บมาดูแกน y ก่อนนะตอนนี้เราอยากรู้อัตราส่วน m ใหญ่ต่อ m เล็กใช่ไหมคะติดตรงนี้ไว้ก่อนเนาะเราค่อยกลับมาดูว่ามันสามารถใช้อะไรได้ไหมนะคะตอนนี้เป้าหมายเราคือต้องหา m ใหญ่ต่อ m เล็กใช่ไหมคะก็เขียนซิกมา f y เท่ากับ0ก่อนก็จะเป็น t 2นะคะไซน์37องศาบวกด้วย t 1ไซน์53องศานะคะแล้วก็ลบด้วย m ใหญ่ g เนาะเท่ากับ0ซึ่ง t 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ mg ใช่ไหมคะ t 2มีค่าเท่ากับ mg ถูกไหมแล้วก็แทน m เล็ก g ลงไปได้เลยแต่ว่า t 1เนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะคะก็เพราะนั้นก็จะเขียน t 1เนี่ยให้อยู่ในรูป t 2นะคะเขียน t 1ให้อยู่ในรูป t 2ก็จัดรูปหน่อยเนาะจัดรูปตรงนี้หน่อยก็จะเป็น t 1เนี่ยเท่ากับ t 2 cos 37องศานะคะหารด้วย cos 53องศาปุ๊บแบบนี้โอเคไหมอ่ะแทนก็แทนค่าลงไปค่ะแทนค่าลงไปโดยที่คูณ t 2เท่ากับ mg ใช่ไหมคะก็จะเป็น mg เนาะ m เล็ก g แล้วก็ cos 37เท่าไหร่ลูกอ่ะย้อนกลับไปไหนวาดซิว่าด้านสั้นแล้วก็ว่าด้านยาวแบบนี้นะคะด้านสั้นเป็น3ด้านยาวเป็น4ด้านยาวที่สุดเป็น5นะคะแล้วก็มุมที่ตรงข้ามด้านสั้นนะก็จะเป็นมุมน้อยเนาะก็คือ37เห็นไหมความกว้างของมุมมันนิดเดียวมันน้อยกว่าความกว้างของมุมข้างบนเห็นไหมมุมข้างบนมันกว้างกว่าก็เป็น53นะคะปุ๊บนะเป็นคู่กันนะ37กับ53นะคะทีนี้เพราะว่าอันนี้แล้วก็แทนค่าได้แล้วเนาะคอ37เท่าไหร่คะลูกคอ37เป็น4ส่วน5ถูกไหมไปเขียวมาซิ4ส่วน5ปึ๊บแล้วก็คอ53เป็น3ส่วน5อ่ะ3ส่วน5งั้นตัด5ทิ้งปึ้งๆอุ๊ยเผลอๆอ่ะ5ตัด5ทิ้งนะก็จะเหลือเป็น 4mg เนาะ t 1เท่ากับ4ส่วน3 mg ปึ๊บ t 1เท่ากับ4ส่วน3 mg อ่ะพี่นั้นแทนค่าค่ะเอา t 1 t 1เท่ากับ4ส่วน3 mg นะคะแล้วก็ t 2เท่ากับ mg เนี่ยแทนลงไปเนาะ t 2เท่ากับ mg แทนลงไปเลยค่ะ mg ไซน์37เท่าไหร่ลูกไซน์37เนาะก็คือข้ามฉากก็คือ3ส่วน5เกือบหลุดมือแล้ว3ส่วน5นะคะแล้วก็บวกด้วย t 1คือ4ส่วน3 mg เนาะ4ส่วน3 mg แล้วก็ไซน์53เท่าไหร่ลูกไซน์53คือ4ส่วน5ใช่ไหมคะ4ส่วน5ใช่ไหม4ส่วน3ไม่ใช่ไซน์53ก็คือข้ามฉากโอเคแล้วก็เท่ากับ m ใหญ่ g มาคิดเลขต่อคิดเลขต่อตรงนี้ก็ได้เป็น3ส่วน5ใช่ไหมลูก3ส่วน5 mg m เล็กนะคะ m เล็ก g นะคะบวกด้วย16ส่วน15 m เล็ก gนะคะเท่ากับ m ใหญ่ g โอเคทุกตัวมี g นะคะนับตัด g ทิ้งไปก่อนแล้วอันนี้นะคะบวกกันนะคะต้องทำให้ส่วนเท่ากันเนาะเพราะนั้นคูณ3ส่วน3นะอ่ะก็จะได้เป็น 9m เล็กนะคะหารด้วย25เอ๊ะ15 45เบลอแล้วบวกด้วย16 m เล็กนะคะส่วนด้วย15ก็จะมีค่าเท่ากับ m ใหญ่m ใหญ่ปึ๊บอ่ะ9บวก16ได้25เนาะ25 25ส่วน15ใช่ไหม25ปึ๊บส่วนด้วย15 m เล็กคุณ m เล็กนะคะก็จะเท่ากับคุณ m ใหญ่อ่ะแล้วออกมาเป็นเท่าไหร่ลูก
เขาให้อ่านอัตราส่วน m ใหญ่ต่อ m เล็กใช่ไหมนั่นก็ย้ายไปค่ะคูณ m ใหญ่ส่วน m เล็กนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเอา m เล็กย้ายไปฝั่งนี้เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ25ส่วน15นั่นก็คือ5ต่อ3นั่นเองค่ะตึ้งโอเคตอบได้แล้วนะคะก็คืออัตราส่วนของมวล m ใหญ่ต่อ m เล็กนะคะมีค่าเท่ากับ5ต่อ3โดยใช้การแตกแรงนะคะ t 1 t 2ก็หักแกน x แกน y นะคะโดยที่คุณ t 2เนี่ยเขาผูกอยู่กับผูกคล้องผ่านลอกนะคะแล้วก็ไปผูกอยู่ติดกับมวล m เล็กนะคะซึ่งคุณ m ไอ้เชือก t 2เนี่ยนะคะต้องมีความตึงเชือกเท่ากับ t 2ตลอดเส้นนะคะเมื่อพี่นัทไปดูแรงตึงเชือกที่เกิดเมื่อพี่นัทไปดูฟรีบอดี้ที่เกิดขึ้นกับคุณ m เล็กนะคะคือมวลสีชมพูเนี่ยนะมันก็ได้ว่าคุณ T2 เนี่ยมีค่าเท่ากับ mg นะคะมีค่าเท่ากับ mg แล้วพอเราแตกแรงเสร็จปุ๊บนะคะก็ใช้ซิกมา fx ซิกมา fy แบบนี้เท่ามาออกมาให้เรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถแทน T2 เท่ากับ mg ได้แล้วแต่ว่า T1 เนี่ยเราต้องเขียนให้อยู่ในรูป T2 ก่อนนะคะโดยใช้ซิกมา fx เท่ากับ0ใช่มั้ยจัดรูปออกมาก็จะได้ออกมาเป็นคุณ T1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ส่วน3 mg นั่นเองนะ4ส่วน3 mg ก็แทนลงไปc ส่วน3 mg แล้วก็แทนเอา c ส่วน3 mg นะคะเท่ากับ t 1แล้วก็ t 2เท่ากับ mg เนี่ยแทนลงไปเสร็จปุ๊บนะคะจัดรูปออกมานะคะจะได้อัตราส่วน m ใหญ่ต่อ m เล็กเป็น5ต่อ3นั่นเองค่ะโอเคตอบแล้วข้อนี้นะคะตอบ5ส่วน3เนาะ5ต่อ3อ่ะอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะก็ทวนน้องๆนิดนึงนะคะว่าในการคิดสมดุล นะคะจะมีอยู่2แบบสมดุลการเคลื่อนที่นะคะจะส่วนมันจะเกิดขึ้นอยู่ได้2กรณีนะคะก็คือกรณีที่วัตถุเนี่ยอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงคือกรณีที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะคะไม่ใช่ความเร่งคงที่นะเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่หรือว่าอยู่นิ่งๆเนี่ยนะคะเมื่อแรงมันมากระทำนะคะกับวัตถุแรงรับที่มากระทำกับวัตถุเนี่ยมีค่ารวมกันเป็น0นะคะจะทำให้วัตถุนั้นนะคะอยู่ยังไงนะคะก็จะอยู่อย่างนั้นนั่นก็คือมันเคยนิ่งยังไงมันก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นหรือว่ามันเคยเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็วเท่าไหร่มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านั้นไปตลอดโอเคไหมโดยจากเรื่องสมดุลอันนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยใช้กฎข้อที่1ของคุณนิวตันนะคะก็คือซิกมา f เท่ากับ0ในการคิดนั่นก็คือวัตถุเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องสมดุลการเคลื่อนที่พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ